ความคิดเห็นของท่านสุวิทย์เป็นสิทธิ์แล้วท่านตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ให้ท่านประยุทธ์นะครับที่เพียงแต่ว่าผมคิดว่าได้มีการไปพาดในคำบอกที่ว่าพรรคพลังประชารัฐได้วางท่านประยุทธ์เป็นลำดับครับก็ขอชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือพรรคยังไม่ได้เหมือนกันเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านเองท่านสุวิทย์เป็นสิทธิ์ในเปิดเทปดูนะครับนะครับก็เหมือนที่สอบถามผมก็ตอบว่าท่านนายกประยุทธ์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราเสนอมายังไม่ได้กระบวนการนั้นดังนั้นในเลือกยกรัฐมนตรีในนามของพรรคยังไม่มีการดำเนินการในส่วนนั้นนะครับแล้วอย่างตอนนี้ก็คือมีท่านผู้ต้องหาด้วยที่จะเป็นท่านที่สองที่เป็นก็ทั้งหมดนะครับชื่อเนี่ยพูดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเข้าสู่กระบวนการในการที่คณะกรรมการพรรคจะเสนอชื่อใดเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาก็จะดำเนินการตรงนั้นครับวันนี้ยังไม่ถึงเวลาก็สามารถที่จะมองหาคนที่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่อย่างเปิดมองได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่ถามความลุกนั่นถึงเวลาที่ทางพรรคต้องตัดสินใจนี่มีปัจจัยอะไรบ้างก็ถึงเวลาตามกรอบของการเรื่องของกกต.ที่กำหนดไว้นะครับเช่นจะต้องเสนอก่อนวันสุดท้ายของการปิดรับสมัครผู้สมัครส.ส.นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปถึงช่วงเวลาตรงนั้นนะครับช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจตอนนี้พรรคก็ยังเปิดกว้างในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการที่มองหาบุคลากรที่น่าจะทำให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจได้มากที่สุดเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งด้วยการกาบัตรใบ